ตัวล่าจังตัวล่าจังพี่ฟันก่อนเลยสันตูริวเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยอะไรกันนี่กูมาสแลนฉันคนเนี้ยมีข้าวหัวถึง8ล้านเบรีเชียวนะแค่เหล้าขวดเดียวมันจะไม่พออะไรกันเล่าอย่ามาดูถูกกันนะเฟ้เอื้อบ้านมันไงงับไส้ครับผมนะก็นั่นแหละท่านผู้ชมครับผมนะขั้นแรกฝากกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับผมนะก็คือเป็นกำลังใจให้กับแปรดุดแหนมแล้วก็กับตัวละครจอมภูเขานี้กลุ่มวะนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับกับเกมวางปี๊บดื้อรัสนะครับว่าจะสนุกสนานที่ฮาปาร์ตี้ขนาดไหนโอ้พวกนี้เราที่เรียกว่าโจรสลัดหน้าตาเซ่อๆกันทั้งนั้นเลยสวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมดูดแหนมเราอยู่กับเรื่องของเกมหวังฟรีบัลติรัสเก่าเวลาเดิมนะครับผมนะก็ขั้นแรกผมเล่นผ่านแอปพลิเคชัน LD Player นะสามารถที่จะโหลดได้เลยด้านล่างดีสคริปชันนี้นะครับผมนะคือเล่นอยู่ในคอมนะครับผมนะโอเคกับตัวละครที่ต้องบอกได้เลยว่าหลายๆคนก็ขอมาค่อนข้างเยอะตั้งแต่ตอนนี้ผมเริ่มทำนะครับเริ่มทำวันฟรีบัลติรัสแต่ว่าผมเนี่ยก็เฮ้ยมันคือตัวอะไรวะไอ้โจรภูเขาฮิกุมะมันเป็นตัวที่ถูกลืมจริงๆนะตัวที่ถูกลืมที่แบบหลายๆคนลืมมันไปแล้วนะครับผมนะแต่ว่าในเกมเนี้ยอาจจะไม่ลืมนะหากว่าคุณมาเล่นตั้งแต่แรกหรือว่ามาเล่นเกมนี้แล้วก็อาจจะเจอบอทอาจจะเจอไอ้ตัวนี้วิ่งอยู่ไปเลยเฮ้ยเป็นตัวอะไรวะบางคนอาจจะงงอาจจะลืมนะครับผมนะก็คือโจรภูเขาฮิกุมะหรือว่าโจรภูเขาฮิงูมะนั่นเองครับผมนะก็คือเป็นหัวหน้าโจรภูเขานะครับผมนะนี่คือเป็นตัวละครของเขานะครับผมเห็นไหมในเกมนะครับจะค่อนข้างเท่เห็นไหมดูชุดของผมนี่ดูชุดของผมกับชุดของเขาไอ้หยาไอ้หยามีสร้อยมีสร้อยด้วยสร้อยนี้ก็เป็นสร้อยที่ผมเอาไว้สะพายไอเอลมันโก้อะไรนะครับผมตัวละครของเขาดีกว่านะครับผมนะนั่นก็คือเขาเป็นอาหารของเจ้าทะเลหยอกครับผมนะไม่ใช่ครับคือเขาเป็นโจรภูเขาฮิงูมะหรือว่าฮิกุมะนะครับผมนะแล้วก็เป็นกัปตันกลุ่มโจรภูเขาฮิกุมะครับผมนะคือเขาไม่ได้เป็นโจรสลัดนะครับผมนะฮิกุมะเนี่ยแต่ว่าเป็นหนึ่งในโจรภูเขาที่มีอยู่มากมายบนเกาะอิสบูนะครับผมนะน่าจะคล้ายๆกับพวกโจรภูเขาของดาดันที่เขาเลี้ยงดูพวกเอสพวกลูฟี่มานะแต่ดาดันก็คือแบบเหมือนเป็นโจรภูเขาที่ดีแต่ฮิกุมะก็คือเป็นแบบว่าโจรภูเขาไม่ดีหรือโจรภูเขาเด็กเปรตอะไรเงี้ยก็คือเขามาในตอนแรกเลยนะคือในขณะที่พวกแชงเนี่ยกำลังเหมาเหล้าแดกอยู่ในร้านคุณมากิโนอยู่นั้นแล้วก็พวกก็ถีบประตูมาเลยนะถีบปั้งถีบประตูเข้ามาแล้วก็โวยวายยาก็ได้เหล้าสัก10ถังขอซื้อเหล้าเลยเด้อสัก10ถังละกันแต่ว่าพวกแชงนี่ก็คือเหมาเหล้าแดกหมดแล้วนะฮะเหล้าทางร้านก็คือเป็นของพวกแชงหมดแล้วนะครับผมนะแล้วก็โวยวายพูดงี้มันฟังดูแปลกๆนะเพราะเหมือนพวกโจรสลัดจะดื่มอะไรสักอย่างอยู่นี่อันนั้นมันน้ำเปล่าหรือไงแข่งคุยก็แบบน้ำใจงามอยากเอ้ยเนี่ยงั้นเอาเหล้าอันนี้ไปกินสิอะไรเนี่ยโหกูไปโจรภูเขาแล้วเหล้าขวดเดียวจะไปพออะไรเขาว่าอย่างงี้อย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะครับผมนะจะไปพออะไรอ่ะลูกรักแค่เหล้าขวดเดียวมันจะไปพออะไรเล่าก็แบบฟาดนะครับผมนะฟาดพอฟาดเหล้าใส่แข่งปึ้งขวดแรกเอามือตีเหล้าก่อนทีนี้แชงก็ลงไปเก็บนะพอแชงลงไปเก็บเสร็จปุ๊บบอกเอ้ยคุณมาริโนเอากระดาษชิ้วมาหน่อยเอาผ้ามาหน่อยผ้าคิริวชอบเช็ดนักใช่ไหมแม่งปริ้งคือแม่งว่าไงไอเวนอะไรเนี่ยครับผมนะแม่งบ้าแบบเป็นโจแล้วนะโจภูเขาก็คือต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะไม่เคยเจอพวกโจรสลัดมาก่อนก็คิดว่าตัวเองอะเก่ามีค่าหัวถึง8ล้านเบรีเลยนะไอ้เหี้ยอะไรอย่างเงี้ยฉันคนเนี้ยมีค่าหัวถึง8ล้านเบรีชนะคือมันก็พูดมันก็แอคอะนะครับไอ้งามใต้เนี่ยเราก็เลือกตัวแชงหมดเลยนะหลังจากที่แกตีเนี่ยแต่แชงคูก็ไม่เอาเรื่องครับผมนะแต่กับลูฟี่เนี่ยนะครับเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ไม่พึงพอใจก็เลยไปแก้แค้นให้กับแชงคูทีนี้ทำให้ลูฟี่เนี่ยโดนท่าส้นตีพิทักษ์โลกของฮิกุมะเข้าไปนะแล้วแชงก็มาทำการช่วยนะมันก็เลยเกิดว่าดีเด็ดนะครับ
ผมนะก็คือชักปืนออกมาแล้วต้องเดิมพันด้วยชีวิตนะครับฉันบอกว่ามันไม่ได้มีไว้ขู่อย่างเดียวไงล่ะปังเรียบร้อยครับผมนะชักปืนออกมาแล้วต้องเดิมพันด้วยชีวิตนะพูดบ้าอะไรของแกน่ะก็พูดว่ามันไม่ได้มีไว้ขู่อย่างเดียวไงล่ะลูกน้องของฮิกุมะเนี่ยก็โดนเบนแบ็กแมนนะครับผมนะแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับจัดการทักเกี้ยงเลยแล้วเขาก็ไม่มีทางเลือกนะก็เลยหนีไปกลางทะเลนะปาระเบิดต้มเห็นว่าเฮ้ยเจ้าทะเลเนี่ยกำลังหิวเลยนะก็เลยใช้ตัวเองเป็นอาหารให้เจ้าทะเลแดกนะครับผมหยอกเล่นนะครับแซวเล่นนะเสียงหัวเราะแกก็แบบว่าหลัก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 คือคนตีนะง่ายง่ายคือคนตีนมากมาดูเรื่องของสกิลหนึ่งกันดีกว่าสกิลหนึ่งก็คือไอ้บ้าเอ้ยเนี่ยคือบ้าเอ้ยในที่นี้นะก็คือเป็นวาร์ปไปยังจุดเริ่มต้นนะครับวาร์ปไปจุดเริ่มต้นไอ้ยาไส้คือสกิลมึงกามากตัวนี้ผมไม่แนะนำว่าจะให้เอาไปเล่นในแรงเอสเอสหรือว่าคือเอาไปไต่แรงอ่ะกูไม่แนะนำเลยอันนี้จักใจผมเลยนะครับผมหรือว่าสกิลหนึ่งถ้าหากว่าเราดูในเรื่องนะครับเป็นภาคไทยนี่เขาจะพูดว่าโถเว้ยโถเว้ยคือในเรื่องเขาจะวาร์ปนะแล้วก็พาลูฟี่นะไปกลางทะเลนะแล้วก็เฮือแล้วเราก็หนีรอดมาได้นึกไม่ถึงกับสีวัจจภูเขาจะหนีลงทะเลอะไรเงี้ยแล้วเราก็หนีรอดมาได้นึกไม่ถึงสินะว่าโจรภูเขาจะหนีลงทะเลแล้วก็แบบเรียบร้อยครับผมนะไอ้เหี้ยโดนแดกไปเลยครับผมนะอร่อยห่อไปเลยเฮือคือแบบคือซิกเนเจอร์มึงจริงๆอ่ะแต่ว่ามึงเป็นอาหารปลาไปแล้วนะไอ้เหี้ยเนี่ยครับผมนะงามไส้ครับส่วนสกิล2สกิล2ก็คือรากรนะครับผมนะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูที่อยู่ระยะใกล้หลังจากสกิลทำงานได้แล้วเผชิญกับทั้งตัวนับก็คือโจมตีแค่4 3 5คูดาว31วินะครับผมนะมึงจะคูดาวนานไปไหนวะไอ้เหี้ยนะครับไอ้งามไส้นะไอ้ท่าเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นตอนที่เขาได้ทำการชักดาบมาแล้วก็ฟาดเหล้าใส่แชงครับผมนะจะมีดอกแรกที่แชงเนี่ยถือขวดเหล้าให้เขาใช่ไหมครับผมนะยื่นขวดเหล้าให้เขาแล้วเขาก็มือทุบก่อนแชงก็ลงมาเช็ดบอกคุณมาคิโนขอผ้าคีริ้วหน่อยลงมาเช็ดครับผมนะท่าทางก็ชอบเก็บปลาสินะเละเทะขนาดนี้ก็คงจะยิ่งชอบนะสิเฮ้ยไม่มีเหล้าก็ไปนั่งคุยกันแล้วไปเฮ้ยก็ว่างั้นนะครับผมนั่นก็คือแบบเอาดาบฟาดเหล้านะคือชักดาบมาแล้วก็แบบฟริ้งอย่างเงี้ยครับผมนะมันเป็นการแบบน่าจะเป็นท่านั้นนะผมมองว่าน่าจะเป็นท่านั้นมากกว่าผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็คุณสมบัติเขาก็คือแบบคือพาสซีฟอะเอาง่ายๆคือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% เมื่ออยู่ในเขตสมบัติทีมศัตรูนะครับแล้วก็ความเร็วในการเพิ่มขึ้น 30% ไม่แสดงผลซ้ำเมื่อใช้สกิล1ไอ้คือมึงใช้นะมาถึงใช้สกิล1ก่อนเลยอ่ะปุ้มไอ้บ้าเออแล้วก็แบบวิ่งเร็วครับผมนะเออแล้วก็กูก็ชี้ 20% นะครับผมนะอันนี้ก็ไอ้คือกูก็เขินว่ากูมาเล่นตัวนี้งานไส้คนก็ขอเยอะด้วยแล้วก็สั่งทำชุดเลยครับผมนะโอ้โหนะเรื่องของเหรียญกันดีกว่าเหรียญที่ผมใช้ก็คือเป็นลูฟี่นะลูฟี่30ล้านก็คือย่นเวลาสกิล2นะเมื่อ KO 8% นะครับแล้วก็เป็นแชงคูสครับผมนะอันนี้เป็นเหรียญเบสิกเลยนะก็คือเหรียญย่นคูดาวของดอชครับผมนะชาดอชครับผมแล้วก็ฮอกกินนะครับผมนะเหรียญฮอกกินครับสร้างความเสียหาย 5% เมื่ออยู่ในเขตสมบัติของทีมตัวเองนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของแอคแท็กก่อนดีกว่านะครับผมนะเนี่ยพลังชีวิต12พลังโจมตี42ป้องกัน12นะครับผมนะแล้วก็เหรียญ 18% ด้วยนะใส่เหรียญ 18% ไปด้วยก็คือเพิ่มพลังชีวิต 18% เมื่อสวมใส่ท่าสีแดงแล้วก็เพิ่มโจมตี 18% เท่ากับว่า42บวก18ประมาณ60ผมก็ใส่ไปเป็นพลังโจมตี ADK 60นะครับตัวนี้โอเคแล้วมาดูเรื่องของแทร็กกันก่อนดีกว่านะครับแทร็กที่เราได้ใช้คือกูเขินมากเลยตอนนี้งานไส้ก็ผมนะครับฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันนะขอบคุณมากๆจากใจจริงเลยส่วนใครยังไม่ Subscribe นี่ก็ Subscribe ด้วยนะครับผมนะเนี่ยเรื่องของแทร็กก็คือมี5แทร็กเลยนะแทร็กแรกคือ Attacker แทร็กกลุ่มหมวกฟางนะครับแทร็กผู้มีพลังสายปารามิเซียแทร็กกัปตันแล้วก็แทร็กโลกใหม่ New World นี่สำคัญนะครับถ้าหากว่าเป็นแทร็กเบสิกที่แบบปกติที่บนโลกเขาใช้กันเลยนะในเกมนี้ก็คือเป็นแท็ก New World กับ Attacker ที่ควรจะใช้นะครับผมนะ New World ก็คือจะเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูธาตุที่เสียเปรียบเพิ่มมากขึ้น 15% เลยนะคือจะค่อนข้างที่จะเยี่ยมมากๆอันนี้จะดีมากๆเลยนะครับผมนะใส่ครบประมาณ6ตัว6ตัวคือเวล100หมดนะครับแล้วก็เป็น Attacker ก็คือเป็นเพิ่มพลังโจมตี200แล้วก็สร้างความเสียหายด้วยคีย์เพิ่มอีก 5% อันนี้จะดีนะครับ Attacker ส่วนกลุ่มหมวกฟางนี่ก็ใช้ได้ก็คือความเสียหายจากคีย์มันลดลงนะครับส่วนปารามิเซียนี่ก็คือสร้างความเสียหายด้วยคีย์เพิ่มขึ้น 3% เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า 50นะครับแล้วก็แตกกับตันแทกกับตันนี่ก็เจ๋งก็คือป้องกันการมึนงงการโจมตีปกติของตัวละครประเภทโจมตีระยะไกลในโอกาส 100% เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า 50% ครับแล้วก็ความเสียหายจากการโจมตีปกติของตัวละครประเภทโจมตีระยะไกลลดลง 20% เมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า 30นะครับผมนะแต่พลังชีวิตต่ำกว่า 30ถ้าหากว่ามันโดนแรงอะไรเงี้ยน่าจะหงายนะผมว่านะผมมองว่าน่าจะหงายอยู่แล้วนะครับแต่ก็ดีนะครับแต่ว่าใช้แอทแทคเกอร์กับ
New World ก็ได้แต่ว่าผมไม่แนะนำให้ใช้ตัวสตรีมนี้นะครับผมนะ อย่ามาใช้นะครับผมนะโอเคมาทำการเริ่มเล่นกันดีกว่านะครับผม Let's go ตาแรกของเราครับผมนะจะเป็นเรื่องของการอาราบาตาเฟชไนท์นั่นเองนะฮะพลังทีมเราอยู่ที่ประมาณ 130,000 นะครับผมนะโอเคมาเจอกันในมาถึงคือเราใช้สกิลโถไว้เลยนะครับผมนะนี่ 94,000 ทีมเขานะครับผมนะอันนี้คือเราอยู่กันประมาณแรงเอนะฮะจะผิดอยู่แรงเอนะครับผมนะนี่หัวใจไปก่อน1ทีฮีกูมาโอเคโหยตู้มวิ่งเร็วครับผมไปแล้วหมื่นกันดึกกันดึกกันดึกไอ้งามซ้ำกล่าวเอ้ยตัวมันก็ชกลงมากมากเลยครับผมนะจะไปสู้ใครได้ผมอยากจะรู้เหมือนกันงามไส้ครับผมนะโอเคเจอใครหน่อยเอากูวิ่งมากลางคนแรกเลยเนี่ยโอเคกูไปยึดจันโอวางมาก่อนเลยปล่อยมาเลยครับตัวแรกพี่หลบก่อนแล้วพี่ก็เอาไปกินสิครับผมนะโอ้โหมีกูมาสแลนจังใครไม่ได้อะไรกินหนูมึงไม่โดน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 โอ้โหดีนะมีคนช่วยมีคนช่วยกูไอ้ที่กูหนีก่อนกูหนีก่อนเธอให้กูดิฟก่อนอ้าวอะไรอีโกล่าอีโกล่าจังอีโกล่าจังพี่ฟันก่อนเลยสันทูริเฮ้ยเฮ้ยอะไรจังเฮ้ยอะไรจังนี่นี่พี่เหรอพี่ฟันฟันโซโล่แหวกไปก่อนหนึ่งเลยโซโล่กูตายอะไรอะไรกินหนูอะไรอีโกล่ามาสิอีโกล่าอย่านะอีโกล่าอย่านะพี่ฟันครับผมนะเอาสิเอาสิหนูเอาสิครับผมนะเอาสิครับฟันมาเอาสิอ้าเล่นบุญนี้ใช่ปะอีโกล่าปล่อยกูมาสิงามไส้โอ้โหเรียบร้อยเพื่อนกูรอดเลยครับผมนะเพื่อนกูรอดเลยเอายึดดิยึดเพื่อนยึดเลยพี่รออยู่นี่โอเคเพื่อนเราคว้าครับผมนะเราเจอกับมีฮอกตายเหยียบมีฮอกปาดไปสกึบเข้ามาฮีกูมาสแลนโบกเข้าไปมีแต่มือเสียมึงอะไรของมึงอ่ะไองามไส้ตายเหี้ยงามไส้มึงมานี่เลยกูก็ดึกมาก่อนอันนั่นแหละกูตีครับผมนะโอ้โหโดนมาตีไม่โดนมางามไส้อ่ะมึงเหรอมึงกูตีดอก 2,000 ตีตาเขาเรียกร้านก่อนครับผมนะว้ายว้ายพายุทะเลทรายโลกามาแล้วงามฟันกาครับผมนะเฮ้ยมึงจะรีบขนาดไปไหนอีชีแล้วเงี้ยจังมึงรอก่อนดิเพื่อนมึงจะรีบไปไหนงานฟาร์มกลางครับผมนะโอ้โหมันสู้มันสู้ว้ายเจอกันหน่อยอย่างนี้กูฟลาชช็อตฟลาชช็อตฟลาชช็อตครับผมนะมึงมาดิมึงอย่าปากมาดินี่กูมาสแลนนี่กูมาสแลนก็มาครับผมนะท้าอย่าได้กลัวงานฟาร์มกลางครับผมนะนี่กินนี่มาดิเพื่อนโซโล่ฮึ่ยชื่อโอเคพี่หลบได้ตีครับตีครับผมนะตีโอ้คอมโบเดียวร่วงครับผมนะคอมโบเดียวหงายครับผมนะยังไงอู้มันดีดไอ้ลูฟี่มึงดีดเหรอลูฟี่มึงดีดเหรอมึงดีดเหรอกูตีระยะใกล้นะไอ้ลูฟี่มึงอย่าลุกมานะไอ้ลูฟี่กูตีแตกอะไรครับผมนะลูฟี่กูไม่รอดครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโถเว้ยกูกลับบ้านก่อนละกันกลับบ้านหนีมาก่อนไม่ไหวครับผมนะงามไส้ครับผมนะอายุแรงเกินไอ้ห่าหนีมาเฮ้ยมีคนมาดีเห็นไหมมีคนมาดีจะมีคนมากลางด้วยดีเพื่อนเรากันเราไว้ใจเพื่อนด้วยนะเฮ้ยจิ๊กกระโดดเข้ามาก่อนโอเคเข้ากลางมาโอเคเพื่อนเรากันไว้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับผมนะโอเคถ้าทางจะชอบเจ็บฟันสินะตายเยาบ้าเข้าไปโอ้โหเกือบแล้วเกือบโดนกูเก็บกวาดแล้วครับผมนะอะไรอีโกล่าเพื่อชื่อพี่หลบมาก่อนว้ายวิ่งตายกูตายได้เนี่ยกูตายได้เนี่ยเฮ้ยกูไม่ยอมตายสกึบเข้ามาอะไรหนูมึงจะยึดเหรอตายเยอะมึงจะยึดเหรอไปโคตรแรงเลยครับผมนะอะไรอีโกล่าจังมานี่ดิมาคุยกับกูดิกูฟาดมึงก่อนว่าจะเฮ้ยอ่ะได้ใจกันไปก็ผมนะอันนี้คิวมากี่ตัวเนี่ยหางกูได้แหลมกูวะกูก็ตลกตัวเองชิบหายเลยงามไส้นะครับโอ้โหเอาปลาต่อไปกันเลยดีกว่าแล้วก็ผมนะปลานี้รอบไป6ตัวคือกูคิวส่วนใหญ่จะเป็นการลัดช็อตมากกว่านะครับท่านผู้ชมโอ้โหยอมคิวตัวเองเลยครับผมงามซ้ำกาวครับอันนี้โอเคด่านต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของว่าเหมือนเดิมนั่นไงด่านเดิมอีกแล้วครับงามซ้ำกาวด่านนี้กูระเกียดเลยพลังทีมเราอยู่ที่ 110,000 นะครับผมนะโอเคเดือดสุดเอาซิมีกูบูส2อยู่คนเดียวนะ 95,000 ทีมเขาโอ้โหมีแม่มัมด้วยแม่มัมบูส1ซะด้วยนะคือแม่มัมบูส1อ่ะเราโดนทีเดียวหงายได้นะครับผมถ้าหากว่าโดนไอ้เนี่ยอะไรนะถ้าอะไรของเขาเนี่ยเราทำการโถเว้ยปังก่อนละกันครับผมนะโอเคมาแล้วจ้าวจะเดินผิดด้านกูเดินผิดด้านงามซ้ำกาครับผมนะอย่าแสนยารักกูนะอีแม่มัมนี่แม่มัมเขาเรียกว่าท่าแสนยารักนะครับท่านั้นอีกคือนั่นเองนะครับผมนะเอายังไงยังไงเพื่อนโอ้โหแม่มามาก่อนเลยว่ะเอ้ยชีโร่อย่างเงี้ยจังมึงช้าดิมึงช้านั่นแหละมึงปล่อยมาตอนนั้นฮุสเกย์บอกมาก่อนครับผมนะแล้วพี่ก็ทำการท่าทาง
ไปชอบเก็บกวาดตะกุยมาไม่โดนก็ผมนะอย่าตีพี่รู้น้องจะตีพี่ตีเอาดิเออคอมโบชุดหนึ่งเป็นรู้สึกไงอีเวนต์อะไรมึงต่อยกูดิริวโอมาหรอกูตีก่อนตีโอเรียบร้อยกูโดนชี้แล้วอย่างเงี้ยยังโหดใส่มากเอออย่าพึ่งให้กูกลับบ้านเถอะมึงให้กูกลับบ้านเถอะกลัวอันเรื่องกูมึนยาวนะเฮ้ยมึงอย่ายาวอย่างนี้ใจคอก็ไม่ดีกูขอกลับบ้านก่อนละโว้ยโอ้โหกลับแล้วเอาไอ้เหี้ยยังโดนอีกกลับบ้านมายังมึนตัวเหี้ยมันโหดขนาดนี้วะเนี่ยชีโร่ยิงเงี้ยจังมึงจะหัวหรอมึงอยากกระโดดกูเลยมึงเดินมาสิเอามึงเดินมาสิเออมันจะตีนะมันจะตีผมตีมาสุดเฮ้ยอันแน่คุริอามาจิท่าทางจะชอบเก็บกว่าละสินะโอ้โหดอกละหมื่นไอ้สัตว์พี่กูหักในมาดีอย่างงี้มาแล้วคัมแบ็คอีกเดียวครับผมนะเดี๋ยวก่อนหุยแม่มันเอาหน้าบ้านแล้วมาหน้าบ้านแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูต้องฆ่าแม่มันก่อนกูต้องฆ่าแม่มันก่อนนะผมนะเค้าเรียก Perfect Dog มาก่อนแล้วกันแล้วก็ท่าทางชอบเก็บกวาดแล้วสินะพวกแกแบกเข้าไปโอ้โหต้องเอา 8,000 ยังไงล่ะหนูเอาสิฮีโร่ไอ้เก่งมึงลุกขึ้นมาคุณหลบมาก่อนอะไรฮีโร่ฮิเงะเหรอฮีโร่ฮิเงะฟันตีมั่วเออมึงลงแขกกันมั่วซั่วตีกันแหลกราคาจ้อยไปหมดเลยงานตามกาก็ผมนะโอเคเดี๋ยวก่อนอะไรสเน็คแมนทิ้งเขาบ้างเลยเออพี่ไปทางนี้ก่อนแล้วกันยึดการก่อนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเอ้ยมีคนมีการเรากันให้เพื่อนโอเคเรากันให้เพื่อนนั่นแหละโอ้ยลูฟี่มึงไม่รอดหรอครับผมนะไม่ดีเอาสิครับผมนะพูดแบ็คแมนบ้าหนีดิครับผมเอาตายเฉยแบ็คแมนบ้าใส่เขาตายเฉยครับผมนะเอาเฮ้ยคาตาคุริมึงเรียนมาดิคาตาคุริมึงเรียนมาเอิร์นแรมแหละโดนนั่นเลยขี่จำกัดมานั่นแหละเฮ้ยเพอร์เฟกต์บอสก่อนเฮ้ยเอาอีมันเออเหลือไว้มันเออเหลือไว้เอาสิครับอย่างนี้ท่าทางจะชอบเก็บกวาดเสียคาตาคุริโว้เข้ามาโอ้มันหลบได้ครับผมนะโอ้โหกูล้มครับผมนะเออเดี๋ยวพายุพาราโดโฟกัสมามึงรีบยึดสองกันตีเฮ้ยยึดเพื่อนยึดดิเฮ้ยตรงกลางโดนเอาชิบหายแล้วครับผมนะมึงตีมาสิครับกูหลบกูตีชิโร่ฮิเงะเหรอชิโร่ฮิเงะจังเหรอชิโร่ฮิเงะเหรอคุณมันดีผมเออเหื่อโดนตีเอาเฮ้ยกูไม่ล้มด้วยงานสากาแล้วงานสากาแล้วกูตีอุ้ยล้มสิบวิจะทันหรือเปล่าจะทำได้หรือเปล่าก็ผมนะโอเคไปมาเฮ้ยพี่ท่าทางจะชอบเก็บป่าท่ามันถ้ามันจะหลวมคงโป้มากเลยทุกคนต้องทำใจนะครับผมนะนี่โอ้ยตาที่สองครับผมนะแพ้อย่างย่อยยับนะครับผมนะอันนี้โอ้ยอมจิวเลยครับท่านผู้ชมครับผมนะอันนี้ครับเราแพ้ไปครับตานี้โอ้คิวไป2ตัวไม่ได้ทำอะไรเลยครับมันมาเล่นค่อนข้างยากจริงๆตอนนี้มันตลกจริงๆนะท่านผู้ชมนะเออปะด่านที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของนี่ครับผมนะสะเกาะดำไอแลนด์เขาเรียกว่าดำไอแลนด์ครับผมนะสะเกาะดำสะเกาะดำที่อะไรกูว่างานใส่เอาละครับพลังทีมเราแสนสามนั่นเองนะครับผมนะโอ้โหรอบนี้แม่งน่าจะโหดว่ะทีมเราอ่ะทุกคนทีมเราน่าจะคึกอยู่โอ้โหแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเลยนะเออเกือบแสนสองเลยนะอันนี้น่ากลัวอยู่อุ้ยมีบูธสองมาโอ้บูธหนึ่งกันทั้งทีมเอาละครับผมนะงานนี้กูมาบูธสองกูจะไหวหรือยังงามซามกาวครับผมนะเจอภูเขาขอหน่อยแล้วกันมึงเอาหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ใช้สกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งเนี่ยเผื่อมีคนวิ่งมาอีนะแล้วเราค่อยใช้กลับมาป้องกันคือมีสูตรด้วยนะมีสูตรด้วยนะครับผมนะกระดิบมาก่อนนี่กูมาแล้วโอเคไปเลยลูกพี่มีคนอ้อมมาไหมเนี่ยเราดูมินิแมปให้ดีมีคนยืนหนึ่งด้วยโอเคไม่เป็นใครยืนธงแรกก็สบายอยู่นะครับผมนะธงกลางมีคนมานะครับผมนะเดี๋ยวเรากระโดดเข้าไปนะจาริโอลูฟี่จาริโอตึ๊บมาเห็นไหมเออเขาปล่อยรัวอุ้ยโดนเต็มครับผมนะปังโอ้โหกูแทบง่ายสัตว์เอ้ยตายหาวมันจะมาฆ่ากูจะมาฆ่ากูมึงอย่าลงมาฆ่ากูเลยอะไรเอาอุซบปุ่นมึงทำอะไรของมึงอ่ะมึงยิงตะปุ๊กอะไรอ่ะเออมาดิเออกูหนีแล้วกูไปเดี๋ยวมีคนตามมาดูนะมีคนตามมาครับผมนะท่าทางจะชอบเก็บกวาดแล้วนะลูฟี่แบกเป็นไงล่ะอีหนูมึงเก็บไปดิกูไปแล้วเด้อกูกลับก่อนละอุ้ยเชี่ยกูกลับมาเอ้าไอ้เชี่ยกูมาอยู่ทางนี้อีลูฟี่มึงอย่ามามึนกาวนะมึงอย่ามาหลอนกาวนะเพื่อนมึงปล่อยมาเดี๋ยวจะหลบเองครับผมนะโอเคสกึบโอ้โหเพอร์เฟคบอกว่าปีครับผมนะเอาดิครับผมนะเอาดิปีกูไม่เข้าลูฟี่ปีกูไม่เข้าลูฟี่ล่างกูโอ้นี่ไงชิมะมึงจะวิวโอใส่กูไม่ได้นะงามไส้ครับผมนะเออกระดูกคนละเบอร์เพื่อนกระดูกคนละเบอร์อีหนูอ้าวทงสองมีใครเล่นแง่กูเฮ้ยเดี๋ยวกูมาช่วยเพื่อนอ้าวโอ้โหเพื่อนกูเอาว่ะอะไรอุซบปุ่นมึงจะไปไหนอุซบปุ่นมึงยาวไหมอุซบปุ่นมึงยาวไหมโดดลงไงมึงโดดลงไงอุซบปุ่นเฮ้ยทางนี้แม่งมีคนมาว่ะต้องเอาอุซบปุ่นก่อนว่ะอุซบปุ่นแม่งเหมือนป่วนทีมเราทุกคนเฮ้ยชิบโอเคเอาดิมึงยึดนั่นแหละท่าทาง
แกชอบเก็บกวาดแล้วพี่นะเก็บกวาดแล้วไงเฮ้ยกูโลกไปก่อนแล้วแหละครับตีเข้าไปอะไรอุซบปุนอุซบปุนจะล่นนะอุซบปุนอะไรอุซบปุนทำอะไรอุซบปุนยิงเพื่อนกูมาตีมึงให้หวังแล้วกันนั่นแหละอุซบปุนทำอะไรกูเพิ่มไปน้อยห้ามไงอุซบปุนเจอกูเพิ่มไปน้อยแล้วค้าตายครับผมนะงานสามกาครับผมนะมาสิกูยังไม่ใช่ท่าโถเว้ยหรอกมาสิมึงลงมาสิอ้าวกูเพิ่มไปน้อยมากอีกแล้วเอาสิตีตายว้ายว้ายตายกูงานสามกาครับผมนะกูโดนล่อจนได้ครับผมนะถ้าลูฟี่ของโอนิงาชิมะเนี่ยคือมันปล่อยเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับถ้าหากว่าแบบเขาต่อยกันแบบเต็มจริงๆมันจะสุดมากจริงๆท่านผู้ชมครับมันจะสู้ไม่ค่อยได้นั่นนี้โอเด้งมันยึดโอเด้งไปทง2ด้วยโอเด้งไปทง2โอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องยึดทงแรกคืนก่อนเพราะว่าเราไม่มีสกิลที่ทำให้โอเด้งเนี่ยกระเด็นออกทงได้นะครับเดี๋ยวต้องให้เอาคุณไปเคลียร์นู่นสิคุณจะมา1ทำไมล่ะทงทงกลางมีคนกลางอยู่เอานะมึงเหี้ยอะไรของมึงไงไอ้เอสมึงเมาใช่ไหมเนี่ยมึงอย่าดมเยอะสิเองงามไส้โอเคมันยึดสองยังทันอยู่ตรงกลางไม่มีใครมานะครับผมตรงกลางไม่มีใครมาเอสช่วยยืนหน่อยเอสไปกลางไว้นั่นแหละน่ารักมากครับผมนะโอเคยังไม่มีใครมาเอาเราชนะนะเนี่ยเราชนะนะเนี่ยท่าทางจะชอบเก็บกวาดสินะโอเด้งมาสิครับใครเดินมาฟันมึงแล้วเพื่อเรากางม่านให้โอ้โหโอ้โหโอ้โหคุณแฟร์ได้ MVP ไปนะครับท่านผู้ชมก็เอาง่ายๆนะกับคลิปนี้ก็พอประมาณแล้วกันนะครับกับโจรภูเขาฮิกุมานเนี่ยนะครับคือแบบแนะนำนะครับตัวนี้ว่าคุณอย่าเอาไปเล่นเลยนะครับอย่าเอาไปเล่นในแรงหรือว่าอย่าเอาไปเล่นในแรง SS เลยนะครับผมนะอย่าทำนะอย่าหาทำนะอย่าท้าหามด้วยนอกจากอย่าหาทำแล้วยังท้าหัดยังอย่าหาทำอีกโอเคเอาง่ายๆเพียงแค่คุณกดไลค์ Subscribe นี่ก็หมายความว่าคุณได้เป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เรียบร้อยแล้วเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากลาไปก่อนฝากไป follow IG Instagram ผมด้วยที่ขึ้นอยู่ข้างต้นนี้นะครับผมนะขอบคุณมากๆจากใจจริงอีกครั้งแล้วเจอกันนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ The Soul Chicken Wing Chicken Wing Chicken Wing